จงเธอดูเหมือนแจงเขามากเลยนะฉันเองก็แทบจะแยกไม่ออกเลยแจง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 คุณจะไปไหนอะแจงไปฉันจะกลับไปอยู่บ้านฉันไงกลับไปอยู่บ้านงั้นเหรอหมายความว่าไงอะแจงฉันทนอยู่กับคุณกับแม่คุณไม่ไหวแล้วนะตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่เนี่ยฉันไม่เคยมีความสุขเลยทำไมเหรอทำไมเธอถึงทนอยู่กับฉันไม่ได้แจงคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะแจงผมทุ่มเทให้คุณทุกอย่างอ่ะคุณอยากได้อะไรอ่ะผมก็ซื้อให้อยู่บ้านแบบสุขสบายอ่ะคุณอย่าไปเลยนะแจงให้ทุกอย่างเนี้ยเหรอใช่สิคุณให้ฉันทุกอย่างยกเว้นความรักยังไงล่ะผมไม่รักคุณตรงไหนอ่ะแจงทำไมอ่ะคุณจะเลิกกับผมเหรอหูหนวกเหรอฉันบอกว่าฉันอยากกลับไปอยู่บ้านไม่ได้บอกว่าจะเลิกซะหน่อยฉันแค่อยากกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่ที่ออสเตรเลียสักพักอ่ะไม่อ่ะแจงนะแจงคุณอย่าไปเลยนะแจงนะไม่เป็นไรลูกให้มันโอ้ยให้เขากลับไปเถอะไว้ดีขึ้นเดี๋ยวแจงก็กลับมาแจงแจงปอดไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเขาก็กลับมาลูกเส้นนี้เพชรน้ำงามมากเลยนะเนี่ยวาวแววสวยอารมณ์ดีจังนะลูกนะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้แม่ครับแม่จำไม่ได้เหรอครับว่าวันนี้แจงเขาจะกลับมาไทยแล้วนะครับแม่ตื่นเต้นอย่างไรครับแม่ลูกยังรักแจงอยู่เหรอก็ไม่รู้สิครับแม่แต่ไม่รู้นะว่าลูกอ่ะยังรักแจงอยู่แต่ไม่ว่าแจงอ่ะเขาไม่ได้รักลูกขนาดนั้นนะแต่ว่าแจงเขากลับมาคราวนี้ความสัมพันธ์ของเราสองคนอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับแม่แม่ครับผมกับแจงก็ยังไม่ได้หย่ากันนะครับแม่แล้วอีกอย่างนึงอ่ะผมก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับแจงเขาอยู่อ่ะก็แล้วแต่แกเถอะทั้งนั้นอ่ะแม่ครับแกคงถึงหน้าบ้านแล้วครับแม่ผมไปเปิดประตูให้แจงก่อนนะครับแม่ครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะหยุดไม่ต้องฉันทำของฉันเองได้แจงเดี๋ยวคุณไปรอผมที่ห้องเล่นก่อนนะเดี๋ยวผมเอาของคุณนะไปเก็บข้างบนให้เดี๋ยวผมตามไปนะเก็บอาการหน่อยสิเธอ
มาถึงก็จะโลบเอาเครื่องเพชรฉันซะละอะไรนะคะคุณแม่หนูแค่อยากช่วยอะค่ะเธอกลับมาคราวนี้เธอต้องการอะไรกันแน่หนูก็ต้องกลับมาอยู่กับสามีหนูสิคะแม่สามีเหรอเธอยังคิดว่าลูกชายฉันอะเป็นสามีเธออยู่เหรอค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูรู้นะคะว่าชีวิตครอบครัวของหนูไม่ค่อยดีทะเลาะกันตลอดเลยแต่หนูยังรักฟอร์ดนะคะหนูอยากกลับมาทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะกลับมาเพราะเงินน่ะสิไม่ว่าแล้วแต่คุณแม่จะคิดเลยค่ะโอ้โหลูกน่าทานจังเลยอ่ะวันนี้ฟอร์ดลงมือเองเลยเหรอลูกอ๋อเปล่าครับแม่ฝีมือแจงนะครับแจงเขาเป็นคนทำครับแม่มาแล้วค่ะแกงเขียวหวานร้อนๆเลยค่ะมาทานข้าวกันดีกว่านะครับค่ะแม่ครับนั่งทานข้าวกันดีกว่านะครับแม่นะครับชิมดูนะคะอร่อยมากเลยอะแจงผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าคุณทำอาหารเก่งขนาดนี้อะนั่นน่ะสิปกติไม่เคยเห็นทำเลยอ๋อแจงหัดทำตอนที่อยู่ออสเตรเลียนะคะเหรอแต่แปลกดีนะมีแต่อาหารไทยไม่เห็นทำอาหารฝรั่งให้กินเลยที่นั่นอาหารไทยไม่อร่อยอะค่ะมันไม่ถูกปากเลยก็เลยหัดทำทานเองที่ทำอร่อยก็มีแค่อาหารไทยอะค่ะดีเลยครับแจงงั้นเดี๋ยวคราวหน้าไปหาพ่อกับแม่คนที่ออสเตรเลียดีไหมนะไปเที่ยวด้วยนะนะดีไหมดีค่ะทานนะคะมาครับทานข้าวกันดีกว่าครับคุณแม่คะคุณแม่ลองทำหมูทอดดูนะคะ
บายดีไหมจ๊ะหนูก็สบายดีค่ะพ่อพ่อคะพ่ออย่าดื้อกับคุณหมอแล้วก็พยาบาลนะหนูไม่สบายนิดหน่อยอะจ๊ะพ่อไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวหนูจัดการเองพ่อจ๋าแค่นี้ก่อนนะหนูต้องไปทำงานแล้วจ้ะจ้ะแจงผมเห็นว่าคุณไม่สบายอ่ะเดี๋ยวเขาต้มมาให้ขอบคุณนะคะข้าวต้มเนี่ยฝีมือแม่นะแม่ทำเองเลยขอบคุณนะคะคุณแม่แม่ครับเดี๋ยวผมดูแลแจงต่อเองครับแม่งั้นแม่ไม่กวนละทานแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนเยอะๆจะได้หายไวๆนะคนอื่นจนลืมดูแลตัวเองอ่ะทานข้าวดีกว่าจะได้พักผ่อนนะผ่อนคะแจงขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะแต่ทุกอย่างที่แจงทำไปอ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำนะคะคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากเลยนะยังไงอะคะก็แต่ก่อนน่ะคุณไม่สนใจคนรอบข้างเลยแถมยังเฉยชากับผมด้วยอะจนผมคิดว่าคุณมีคนอื่นแล้วก็คิดว่าเราคงต้องหย่ากันอะตั้งแต่ที่แจงไปอยู่ออสเตรเลียตลอดเวลา1ปีแจงได้ทบทวนค่ะแล้วก็ตกตะกอนทางความคิดว่าชีวิตที่ไม่มีคุณนะมันไม่ใช่เลยแจงเพิ่งรู้ใจตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะแจงรักคุณมากแค่ไหนแจงต้องขอโทษด้วยนะคะที่ผ่านมาที่แจงทำให้คุณเสียใจแจงคุณไม่ต้องขอโทษผมหรอกนะผมเองก็มีส่วนผิดอะที่ผมไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ดูแลคุณให้มากกว่านี้แต่ต่อไปเนี้ยผมจะรักคุณแล้วก็เข้าใจคุณให้มากกว่าเดิมนะแจงผมเห็นคุณป่วยแบบนี้แล้วอ่ะผมไม่อยากให้คุณทำงานจนป่วยอีกอ่ะผมเลยจ้างแม่บ้านคนเก่าอ่ะให้มาช่วยงานคุณแม่บ้านคนเก่าบีไงรอแป๊บนึงนะบีบีคุณหนูพบคุณแจงหน่อยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแจงไม่เจอกันตั้งนานยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะ
ธอก็หน้าใสขึ้นนะขอบคุณค่ะยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวให้บีเขาดูแลไปนะจ๊ะคุณเจคะเดี๋ยวบีไปจัดที่นอนให้นะคะไม่ต้องฉันหมายถึงไม่ต้องทำอ่ะเธอมีอะไรไปทำก็ออกไปทำก่อนป่ะฉันอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าแน่ใจเหรอคะคุณแจงให้บีนวดขาอ๋อไม่ต้องฉันปวดหัวฉันอยากพักผ่อนฉันอยากนอนเธอออกไปเถอะก็ได้ค่ะถ้ามีอะไรเรียกบีได้นะคะคุณแจงฮัลโหลคุณแจงคะอ้นมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะค่ะด่วนเลยค่ะค่ะเจอกันที่เดิมนะคะจะไปไหนน่ะหนูปวดหัวค่ะหนูเลยจะขับรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะงั้นให้ตาโชขับรถไปส่งสิไม่เป็นไรค่ะแม่หนูขับเองดีกว่าค่ะคือขากลับหนูจะแวะหาเพื่อนด้วยค่ะงั้นก็ตามใจละกันนะแล้วก็อย่าไปตะลอนนานเกินไปล่ะหาหมอเสร็จแล้วก็กลับมาพักผ่อนนะค่ะแม่ออกมานี่โอ๊ยออกมานี่แกมันก็แค่ผู้หญิงจนไม่ต้องเลือกอะไรทั้งนั้นแหละ